้ำธรรมชาติทุกคนน้ำอันเนี้ยก็คือออกแค่ตรงนี้เองมันก็จะออกแล้วก็มาขุดร่องนิดนึงแล้วก็กั้นไว้แล้วก็ทำแบบนี้ไว้จะได้สะดวกนะคะคือเมื่อสมัยก่อนอะเรามาไร่อะเราไม่ต้องห่อน้ำมาเลยนะไม่เคยห่อน้ำมาเลยแล้วเรียบมีหน้าที่มากรอกน้ำไปให้พ่อแม่กินคือเมื่อก่อนอะมาทำไร่มาปลูกข้าวปลูกข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องแบบเอาขวดมาแล้วก็มากรอกกินแล้วก็ต้องมากรอกแบบช่วงที่จะกินด้วยนะไม่กรอกเก็บไว้เพราะอากาศมันร้อนคือช่วงอาหารเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะให้รีมากรอกหรือไม่ถ้าแบบเราไปป่าใช่ไหมเราก็จะเอาใบตองอะก่อนนี้อะนะใช่แล้วก็ดูบอกว่ามีผึ้งอ่ะแบบเยอะมากๆเลยอ่ะค่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูกันค่ะเป็นผึ้งนี้ค่ะเห็นมั้ยรังมันใหญ่มากเลยค่ะทุกคนไม่รู้ดุหรือเปล่านะคะไม่ได้เอาชุดมาด้วยตื่นมาไปค่ะรังมันใหญ่มากเลยแต่ว่าแบบเหมือนมันกำลังกินรังมันแล้วอ่ะสวยมากนี่ค่ะอันนี้คือผึ้งมิ้มค่ะทุกคนนี่ไม่ค่อยดุไม่ไล่รังเขาเหมือนจะแก่แล้วไม่ใช่รังใหม่เหมือนเริ่มกินน้ำผึ้งในตัวเองละไปค่ะขอกลับบ้านนี่ค่ะกันมันร่วงนะคะว่าเดี๋ยวเราจะเอากลับไปทำต่อที่บ้านนะคะจะได้ไม่เลอะได้เป็นร่วงเนี้ยตั้งแต่ที่เอาผึ้งนี้มาปีนี้นะร่วงเนี้ยได้แบบสมบูรณ์ทั้งร่วงที่สุดแล้วร่วงก่อนก็ร่วงแบบแยกกันเลยนะคะนะคะเรากลับบ้านกันมันก็ชอบกว่าคุณจะไปใจนะใจมั่งมั่งไงเล่าอะไรอ่ะเล่าอ่ะเล่าเนี่ยเขาสร้างปาจิ๋วเลยอาทีมีกับป้าอาทีมั่งสุดวิธีเหรอฮะก็เลยถ้าตุ๊กมั่งจะคือใครฮะฟังแล้วก็จะฟังฟังกับใจเหรอฟังกับใจหรอพ่อกับแม่บอกว่ารังเนี้ยแก่แล้วก็คือประมาณว่าเขาก็จะกินน้ำผึ้งแล้วก็อาหารของเขาเสร็จปุ๊บเขาก็จะย้ายไปที่อื่นแล้วมันก็เลยแบบเป็นอย่างนี้อ่ะทุกคนจะได้เห็นว่าอ๋อเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยในส่วนของตัวอ่อนเขาก็มีน้อยโดนที่ชิมไม่ยั่วหรอฮะเนี่ยพวกเนี้ยก็ไม่มีแล้วเห็นไหมน้ำผึ้งโดนที่ที่หมดแล้วเยี่ยมอ่ะตัวอ่อนมันไม่มีแล้วตัวนี้มันเตรียมตัวย้ายแล้วถ้าไปเอาช้าอีกวันสองวันนี้ไม่เหลือให้เราแล้ว
ันนึงเนี่ย